เมื่อมนุษย์สามารถคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้เดินทางไปต่างโลกได้สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Tomorrowland ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน25ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดมาในปี1964แฟงเด็กชายอัจฉริยะที่มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหญ่ที่แบกมาเต็มกระเป๋าโดยเขาได้เดินทางมายังสวนสนุกเพื่อหวังจะมาเข้าประกวดงานนิวยอร์กเวิลด์แฟร์หรืองานประกวดการแข่งขันของเหล่านักประดิษฐ์แฟงได้เข้าไปคุยกับนิกผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการคัดคนเข้าประกวดแฟงนำสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นออกมาโชว์ให้กรรมการอย่างนิกดูซึ่งเขาก็ดูสนใจกับสิ่งประดิษฐ์ของแฟงอยู่ไม่น้อยโดยสิ่งประดิษฐ์ที่แฟงสร้างขึ้นก็คือเจ็ตแพ็คหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้บินได้นั่นเองนิกดูประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เด็กอย่างแฟงสามารถสร้างเจ็ตแพ็คขึ้นมาเองได้ซึ่งในขณะที่แฟงกำลังอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานของมันจู่ๆก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามแฟงว่าเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองหรือเปล่าและทำไมแฟงถึงคิดจะสร้างมันขึ้นมาดูเท่าว่าเด็กคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานของการประกวดครั้งนี้เช่นกันแฟงเลยตอบไปว่าใช่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองส่วนเหตุผลที่สร้างขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเบื่อจะรอให้คนอื่นสร้างมันขึ้นมาน่ะสิเด็กสาวคนนั้นดูถูกใจกับคำตอบที่แฟงเอ่ยออกมามากจนกระทั่งนิกถามว่ามันสามารถใช้งานจริงได้หรือเปล่าแฟงเลยยอมรับไปว่ามันยังทำงานได้ไม่ดีนักนิกเลยไม่อนุญาตให้แฟงเข้าประกวดเพราะสิ่งประดิษฐ์ของแฟงมันยังไม่สมบูรณ์ดีนั่นเลยทำให้แฟงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและได้เดินออกมานั่งเศร้าคอตกอยู่ตามลำพังแฟงเริ่มนึกถึงเรื่องราวในอดีตของเขาที่ถูกพ่อของตัวเองต่อว่าเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่เขากำลังทำว่ามันไร้สาระและเสียเวลาเปล่าตอนนี้แฟงจึงเริ่มคิดแล้วว่าพ่ออาจจะพูดถูกจากนั้นไม่นานเด็กหญิงคนเดิมก็ได้ออกมานั่งข้างเขาโดยเด็กหญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าอาทิน่าอาทิน่าได้มอบเข็มกัดอันหนึ่งให้กับแฟงพร้อมบอกให้แฟงแอบตามเธอมาและอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดแฟงเลยตัดสินใจแอบตามเธอไปอาทิน่าและกลุ่มของนิกได้นำเข็มกัดขึ้นมาติดบนเสื้อก่อนที่พวกเขาจะลงไปยังเรือที่เป็นเครื่องเล่นที่มีคนต่อแถวยาวเหยียดแฟงสังเกตว่านั่นเป็นเข็มกัดแบบเดียวกันกับที่อาทิน่าให้กับเขาจึงเอามาติดบนเสื้อเช่นกันก่อนที่จะรีบแอบไปขึ้นเรือตามพวกอาทิน่าไปแต่ถ้าว่าไม่นานแฟงก็ดันคลาดสายตากับเธอซึ่งในขณะที่เรือของเขากำลังล่องไปตามอุโมงค์จู่ๆก็ได้มีเลเซอร์โผล่มาสแกนเข็มกัดบนเสื้อของแฟงและพอตรวจจับเสร็จมันก็ได้นำพาแฟงมายังอีกเส้นทางโดยเส้นทางลับนั่นได้นำพาแฟงให้มาเจอกับเครื่องจักรโดยสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางอุโมงค์แฟงเลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่นั่นซึ่งหลังจากที่เขาเข้าไปได้ไม่นานเครื่องนั่นก็เริ่มเปิดการทำงานหลังจากที่แฟงเริ่มตั้งสติได้ประตูเครื่องนั่นก็ถูกเปิดออกแฟงตัดสินใจย่างก้าวออกมาจากเครื่องโดยสารนั่นและพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนแท่นที่ลายล้อมไปด้วยหมอกหนาทึบในตอนนั้นแฟงได้มองออกไปเห็นอาทิน่าที่กำลังอยู่บนยานและกำลังบินผ่านหน้าเขาไปแฟงเลยพยายามจะไล่ตามยานบินของเธอไปแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีหุ่นยนต์ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของเขาด้วยความตกใจเขาเนี่ยจึงพลัดตกลงไปยังแท่นที่อยู่ด้านล่างนั่นเลยทำให้เจ็ตแพ็คของแฟงร่วงตกลงมาพังแต่ทว่าไม่นานก็ได้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งโผล่มาซ่อมเจ็ตแพ็คให้กับเขาโดยหุ่นตัวนั้นได้ใช้เวลาซ่อมเพียงไม่นานก่อนที่มันเนี่ยจะส่งคืนให้กับแฟงอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีคนโผล่มาเจอตัวเขาแฟงเลยพยายามจะหนีแต่เขาก็ดันพลาดสะดุดล้มจนร่วงตกลงมาจากแท่นอีกรอบแฟงจะรีบไปคว้าเจ็ตแพ็คของเขาและเปิดใช้งานมันทันทีซึ่งในตอนนี้เจ็ตแพ็คของเขาเนี่ยสามารถใช้การได้แล้วเขาได้เปิดใช้งานมันก่อนที่เขาจะร่วงตกลงมายังพื้นได้สำเร็จโดยเขาได้ใช้มันบินขึ้นไปดูภายในเมืองเบื้องล่างที่เขาตกลงมาทั้งที่ตอนนี้มันคือปี1964แต่เมืองที่เขาเห็นกับดูล้ำยุคราวกับว่าเป็นโลกอนาคตแฟงได้บินชมรอบเมืองจนกระทั่งเขาได้บังเอิญไปเจอกับอาทิน่าอีกครั้งเขาเลยตัดสินใจบินลงไปหาเธออาทิน่าดูดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับแฟงอีกครั้งแฟงเลยเอ่ยถามกับเธอว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนงั้นหรออาทิน่าเลยจับมือแฟงและได้พาเขาไปเดินดูทั่วเมืองจากนั้นก็ตัดมาที่ปี2015เคซี่หรือเด็กสาวคนหนึ่งได้แอบเข้าไปยังสถานีปล่อยจรวดของนาซาเพื่อทำลายแผงควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดในการรื้อถอนจรวดซึ่งสาเหตุที่เธอต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเคซี่ไม่อยากจะให้พ่อที่เป็นวิศวกรตกงานเนื่องจากว่าทางนาซานั้นมีแผนจะสั่งรื้อถอนหน่วยงานที่พ่อของเคซี่ทำอยู่เธอเลยจำเป็นต้องขัดขวางเพื่อให้พ่อของเธอมีงานทำต่อไปในคืนนั้นเธอจึงสามารถทำลายแผงวงจรทั้งหมดได้สำเร็จจากนั้นเช้าวันต่อมามีคนโทรมาบอกพ่อของเคซี่ว่าเครื่องจักรที่ใช้รื้อถอน3ตัวถูกทำลาย
ซึ่งพ่อของเคซี่ก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเคซี่หรือลูกสาวของเขาที่ต้องการจะช่วยพ่อของเคซี่เลยบอกให้เธอเลิกทำเรื่องแบบนั้นซะแถมอีกเดี๋ยวทางนาซาก็ไปใช้เครื่องรื้อถอนอื่นมาทำลายมันอยู่ดีซึ่งในคืนวันเดียวกันเคซี่ก็ได้แอบเข้าไปยังนาซาเพื่อหวังทำลายเครื่องรื้อถอนตัวใหม่อีกครั้งแต่ถ้าว่าครั้งนี้เธอกลับถูกตำรวจที่คอยสอดส่องอยู่จับได้เคซี่ได้ถูกพวกเขาจับกุมตัวไปยังโรงพักโดยหลังจากที่ถูกคุมตัวได้ไม่นานเคซี่ก็ถูกประกันตัวออกมาตำรวจเลยบอกให้เธอไปเซ็นรับของส่วนตัวที่ถูกยึดไปกลับคืนโดยมันก็จะมีใบขับขี่หมวก1ใบหมากฝรั่งและเข็มกลัดเคซี่เลยบอกว่าเข็มกลัดอันนั้นมันไม่ใช่ของเธอแต่ตำรวจก็บอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าของเคซี่เคซี่เลยกะว่าจะเก็บมันกลับไปแต่ถ้าว่าทันทีที่เธอสัมผัสเข็มกลัดอันนั้นมันก็ได้ว้าพาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนต่างโลกนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจนเผลอปล่อยมือจากมันภาพที่เธอเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่เคซี่เลยพยายามตั้งสติและเอื้อมมือไปจับเข็มกลัดนั่นอีกครั้งโดยมันได้นำพาเธอมายังสถานที่ที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนซึ่งเบื้องหน้าของเธอมันคือเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปแต่เมื่อเคซี่พยายามจะเดินตรงไปยังเมืองนั้นเธอก็ดันเดินไปชนกับกำแพงในโรงพักนั่นเลยทำให้เคซี่ได้รู้ว่าเธอไม่ได้วาร์ปมายังสถานที่นั้นจริงๆเธอยังคงอยู่ที่โรงพักส่วนภาพที่เธอเห็นมันก็เป็นเพียงแค่ภาพนิมิตเคซี่จึงนำกระดาษห่อหมากฝรั่งมาห่อเข็มกลัดนั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เธอสัมผัสมันโดยตรงก่อนที่ไม่นานพ่อของเธอจะเข้ามารับตัวเธอกลับบ้านในระหว่างทางเคซี่ก็ถูกพ่อของเธอต่อว่าจนหูชาเพราะเธอดันขัดคำสั่งของเขาและแอบเข้าไปในนาซาอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจฟังพ่อเลยสักนิดเพราะในหัวของเคซี่ตอนนี้มันมีแค่เรื่องเข็มกลัดปริศนาที่เธอเจอเธอเลยพยายามจะอธิบายเรื่องเข็มกลัดนั่นให้พ่อฟังแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเพราะหลังจากที่พ่อของเธอแตกเข็มกลัดนั่นเขาก็ไม่ได้เห็นภาพนิมิตแบบที่เธอเห็นนั่นเลยแปลว่าคนที่สามารถเห็นมันได้ก็คงจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแต่มาที่ตอนกลางดึกของคืนวันเดียวกันเคซี่เลยอยากทดสอบเข็มกลัดอันนั้นหน่อยโดยเธอได้แอบออกมาจากบ้านตอนกลางดึกเคซี่ได้มุ่งหน้าไปยังทุ่งหญ้าเพื่อให้มีพื้นที่โล่งๆในการเดินสำรวจดินแดนที่เธอเห็นข้าวก่อนซึ่งพอเคซี่สัมผัสเข็มกลัดนั่นอีกครั้งมันก็นำพาเธอเข้ามาในเมืองขนาดใหญ่ที่ดูท่าว่ามันจะเป็นเมืองแห่งอนาคตที่มีเครื่องมือไฮเทคมากมายมันเลยทำให้เธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเคซี่ได้เดินสำรวจที่นั่นท่ามกลางผู้คนที่พลุกพล่านซึ่งในขณะที่เธอกำลังเดินชมวิวทิวทัศน์อยู่นั้นจู่ๆเข็มกลัดของเธอก็เริ่มส่งเสียงเคซี่ได้มองไปเห็นด้านหลังเข็มกลัดอันนั้นว่ามันเนี่ยมีเวลานับถอยหลังเหลืออยู่เพียงแค่1นาทีแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจนักเคซี่ยังคงสนุกกับการเดินสำรวจภายในเมืองแห่งอนาคตจากนั้นเมื่อเวลาเข็มกลัดนั้นเหลือ0เคซี่ก็ได้กลับมายังทุ่งหญ้าแห่งเดิมอีกครั้งเธอจึงรีบกลับไปที่บ้านและไปปลุกเน็ตหรือน้องชายของเธอเพื่อขอให้เขาบอกรหัสเปิดคอมของพ่อเคซี่ได้บอกให้เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ซื้อขายของเพื่อหาข้อมูลเรื่องเข็มกลัดอันนั้นจนกระทั่งทั้งคู่ได้บังเอิญไปเจอกับเว็บไซต์หนึ่งที่ประกาศรับซื้อเข็มกลัดอันดังกล่าวโดยมันเป็นเข็มกลัดสุดหายากจากงานเวลแฟร์ในปี1964เคซี่เลยกะว่าจะโทรไปสอบถามเจ้าของเว็บไซต์นั่นแต่เน็ตก็บอกว่าเว็บไซต์นั่นไม่บอกเบอร์โทรติดต่อมันมีบอกแค่ที่อยู่เคซี่เลยกะว่าจะเดินทางไปที่นั่นเธอเลยบอกให้เน็ตโกหกพ่อไปว่าเธอจะไปออกค่ายกับเพื่อนและจะกลับในเร็ววันนี้เน็ตจึงรับปากว่าจะบอกพ่อให้แต่เคซี่นั้นต้องบอกเขาก่อนว่าเธอคิดจะทำอะไรกันแน่เคซี่เลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เน็ตฟังตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาเคซี่กำลังออกเดินทางเพื่อออกไปตามหาร้านรับซื้อเข็มกลัดที่อยู่อีกเมืองซึ่งในเวลาเดียวกันอาร์ทีน่าก็ได้ปรากฏตัวมาที่บ้านของเคซี่พร้อมถามกับเน็ตว่าพี่สาวของเธออยู่บ้านไหมเน็ตเลยโกหกไปว่าเคซี่กำลังไปออกค่ายกับเพื่อนแต่ถ้าว่าไม่นานเน็ตก็ถูกอาร์ทีน่าจับได้ว่าเขากำลังโกหกแถมเธอก็ยังรู้จักชื่อเขาอีกด้วยนั่นเลยทำให้เน็ตรู้ทันทีว่าเธอน่าจะมาจากอนาคตเธอเลยบังคับให้เน็ตบอกสิ่งที่เธอควรจะรู้มาเน็ตเลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังจากนั้นก็ตัดมาที่เคซี่เธอเดินทางมาตามที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งดูเหมือนว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นร้านขายของเล่นหลังจากที่เคซี่เดินเข้าไปในร้านเธอเนี่ยจึงเอาเข็มกลัดอันนั้นออกมาให้เจ้าของร้านดูสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านจึงถามว่าเคซี่ได้มันมาจากไหนแต่เคซี่ก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมบอกจนกว่าทั้งคู่เนี่ยจะบอกข้อมูลของมันมาตัวสามีเลยถามว่าเคซี่เห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหมบางสิ่งที่ดูเหลือเชื่อซึ่งพวกเขาบอกว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงเจ้าของร้านคนนั้นได้เล่าต่อว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นที่ซึ่งมีผู้คนฉลาดหลักแหลมมากมายมารวมตัวกันเคยคิดไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากอัจฉริยะทั้งหมด
ศิลปินนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ฉลาดที่สุดในแต่ละด้านตัดสินใจต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกคนพวกนั้นเลยต้องการสถานที่ที่ปลอดจากการเมืองระบบข้าราชการสิ่งรบกวนและความโลภคนเหล่านั้นจึงได้สร้างสถานที่ลับแห่งนั้นขึ้นมาเพื่อสร้างเทคโนโลยีต่างๆสุดเหนือจินตนาการซึ่งทางเดียวที่จะมองเห็นเมืองแห่งนั้นได้ก็คือการติดต่อผ่านทางเข็มกัดอันนี้เคซี่เลยถามว่าและในเมื่อคนพวกนั้นไม่ต้องการจะให้คนภายนอกรับรู้ถึงการมีอยู่ของเมืองแห่งนั้นและพวกเขาจะสร้างเข็มกัดอันนี้ขึ้นมาทำไมเจ้าของร้านเลยบอกไปว่ามีข่าวลือว่าคนพวกนั้นเนี่ยอาจต้องการเปิดเผยต่อโลกและแบ่งปันสิ่งต่างๆที่พวกเขาสร้างจากนั้นเจ้าของร้านทั้งสองเลยถามเคซี่บ้างว่าเธอเอามันมาจากไหนเคซี่เลยตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเธอโดนตำรวจจับและมันก็ปนมาอยู่ในข้าวของของเธอไม่รู้ว่ามันโผล่มาได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านทั้งสองเนี่ยจะไม่เชื่อพวกเขาถามเคซี่อีกครั้งว่าใครเป็นคนให้เธอมาเคซี่เลยพยายามจะขอตัวกลับเจ้าของร้านเลยบอกว่าพวกเขาจะให้เงิน $10,000ถ้าเคซี่บอกว่าเธอได้มันมาจากไหนแต่เคซี่ก็บอกว่าเธอไม่รู้จริงๆพร้อมพยายามจะเดินออกจากร้านไปเจ้าของร้านจะรีบหยิบอาวุธขึ้นมาเล็งที่เคซี่พร้อมถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนก่อนที่ตัวสามีจะโชว์ยิงให้ดูว่าพวกเขาเอาจริงทั้งสองได้เอ่ยถามเคซี่เป็นครั้งสุดท้ายว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีใครบางคนปาลูกบอลทะลุเข้ามาในร้านโดยมันได้แก่เป็นสนามพลังและได้แช่แข็งทั้งสองคนเอาไว้จากนั้นอาทิน่าเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยเธอดูเหมือนว่าเด็กที่ทั้งสองคนพูดถึงจะหมายถึงอาทิน่านะครับอาทิน่าเลยบอกให้เคซี่รีบมากับเธอเดี๋ยวนี้เพราะบอลลูกเมื่อกี้คือระเบิดเวลาแต่มันจะสามารถหยุดเวลาได้แค่ไม่นานซึ่งมือข้างหนึ่งของเคซี่ก็ดันไปติดอยู่ในสนามพลังมันเลยทำให้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้ซึ่งหลังจากที่ระเบิดเวลาหยุดทำงานเจ้าของร้านทั้งสองก็เริ่มเปิดฉากยิงปืนพลาสมาใส่อาทิน่าอาทิน่าเลยจำเป็นต้องเข้าไปต่อสู้กับทั้งสองและถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ2ลุ่ม1แต่อาทิน่าก็สามารถเอาชนะทั้งคู่มาได้โดยดูเหมือนว่าเจ้าของร้านทั้งสองเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์พวกเขาเลยพยายามจะทำลายตัวเองแต่อาทิน่าก็สามารถพาเคซี่หนีออกมาจากร้านได้ทันเวลาจากนั้นเธอจึงได้พาเคซี่ขับรถหนีไปทันทีโดยในระหว่างทางเคซี่เลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันอาทิน่าจึงแนะนำตัวกับเคซี่พร้อมบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนให้เข็มกัดกับเคซี่เองซึ่งในระหว่างคุยกันมันเนี่ยจะทำให้เราได้รู้ครับว่าอาทิน่าเองก็เป็นหุ่นยนต์เช่นกันเธอได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อกี้เคซี่ที่รู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเธอเนี่ยจึงรีบใช้เท้าไปเหยียบเบรกก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกมาจากรถอาทิน่าเลยพยายามจะลงไปตามเคซี่กลับมาแต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้บังเอิญมีรถยนต์อีกคันขับผ่านมาชนเธอเข้าคนขับเลยลงมาดูว่าเธอเป็นไรไหมเคซี่เลยอาศัยจังหวะนั้นขโมยรถที่ขับผ่านทางคันนั้นและรีบขับมันหนีออกไปทันทีแต่ทว่าไม่นานอาเทน่าก็ได้วิ่งไล่ตามรถของเคซี่จนตามทันก่อนที่เธอจะกระโดดเข้ามาหาเคซี่ในรถเคซี่จึงเริ่มสติแตกและตะโกนบอกให้เธอลงไปซะอาเทน่าเลยบอกให้เคซี่ตั้งสติก่อนเธอให้เข็มกัดอันสุดท้ายกับเคซี่ไปแล้วเพราะงั้นเธอจะไม่ยอมปล่อยให้มันสูญเปล่าเด็ดขาดเคซี่พอได้ยินดังนั้นเธอเลยถามว่าเมืองที่เธอเห็นเนี่ยมันมีจริงใช่ไหมอาทิน่าเลยบอกว่ามีจริงแน่นอนแต่หากเคซี่ไม่ยอมไปกับเธอเมืองแห่งนั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะมีใครบางคนสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรสร้างโดยอาทิน่าบอกว่าเธอสามารถพาเคซี่กลับไปยังเมืองนั่นได้สุดท้ายเคซี่เนี่ยจึงยอมตัดสินใจไปกับเธอในเวลาเดียวกันตำรวจก็ได้มาถึงร้านขายของเล่นที่เกิดระเบิดโดยพวกเขาได้บังเอิญไปตรวจเจอหัวของหุ่นยนต์ที่โดนไฟไหม้ก่อนที่จู่ๆจะได้มีกลุ่มชายชุดดำโผล่ลงมาจากรถโดยหลังจากที่คนพวกนั้นเห็นว่าพวกตำรวจเนี่ยไปเจอหุ่นยนต์แล้วคนพวกนั้นจึงนำอาวุธออกมายิงเป่าพวกตำรวจจนสลายกลายเป็นฝุ่นแต่กลับมาที่เคซี่โดยอาทิน่าได้บอกให้เคซี่ขับรถไปทางนิวยอร์กพอที่นั่นมีคนที่สามารถทำให้พวกเขากลับไปยังเมืองแห่งอนาคตได้ในระหว่างทางเคซี่ได้ถามว่าที่อาทิน่าบอกว่าเข็มกัดของเธอเป็นอันสุดท้ายมันเนี่ยหมายความว่าไงงั้นมันก็แปลว่าจะต้องมีคนอื่นที่ได้ไปอีกใช่ไหมแต่อาเทน่าก็บอกว่าเธอถูกตั้งโปรแกรมไม่ให้ตอบคำถามพวกนั้นจากนั้นก็ตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองยังคงขับรถมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กอาเทน่าที่เล็งเห็นว่าเคซี่เหนื่อยจากการขับรถมาทั้งคืนเธอเลยอาสาว่าจะเป็นคนขับต่อให้เองโดยหลังจากที่เคซี่เปลี่ยนมาให้เธอขับเคซี่เลยถามว่าทำไมอาเทน่าถึงตัดสินใจมอบเข็มกัดให้กับเธอเพราะเธอเป็นคนพิเศษอาเทน่ากล่าวเคซี่เลยถามต่อว่าคนที่พวกเขากำลังจะไปหาที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นใครอาทิน่าเลยตอบไปว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าแฟรงค์เขาก็เป็นคนพิเศษเช่นกันจากนั้นเคซี่ก็ได้เผลอหลับไปโดยในเวลาต่อมา
เคซี่ก็ตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนที่อาเทน่าเนี่ยเอาตัวเธอไปปล่อยข้างทางและได้ขับรถหนีเธอไปซึ่งดูท่าว่าเธอเนี่ยจะพาเคซี่มาถึงที่หมายแล้วครับเธอได้พาตัวเคซี่มาปล่อยไว้ที่หน้าบ้านของแฟงเคซี่ได้ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปที่บ้านหลังนั้นตามลำพังโดยเธอพยายามเคาะประตูแต่มันเนี่ยก็ไม่มีใครยอมเปิดเธอเลยตัดสินใจนำเข็มกัดออกมาโชว์หน้ากล้องวงจรปิดที่หน้าประตูพร้อมขอให้แฟงช่วยพาเธอไปยังเมืองที่เธอเห็นซึ่งทันทีที่เธอพูดถึงเข็มกัดเธอเนี่ยก็โดนขึ้นอัดอากาศซัดจนกระเด็นปลิวไปจากนั้นแฟงจึงเดินออกมาหาเคซี่ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้แฟงจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแฟงจึงถามว่าเธอเอาเข็มกัดนั่นมาจากไหนเคซี่ได้บอกว่าเธอเอามาจากเด็กผู้หญิงที่ชื่ออาทิน่าซึ่งตอนนี้เด็กคนนั้นได้ทิ้งเธอและหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แฟงเลยพยายามไล่ให้เคซี่กลับไปซะเพราะสิ่งที่เคซี่ตามหามันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วแต่เคซี่ก็ยังยืนยันว่าเธอจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นแต่มันตอนกลางดึกเคซี่ยังคงนั่งอยู่หน้าบ้านของแฟงโดยไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งเธอเนี่ยคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเธอได้ไปทำการจุดไฟเผารถไถของแฟงนั่นเลยทำให้เขาต้องรีบวิ่งออกมาดับไฟพวกนั้นเคซี่เลยอาศัยจังหวะนั้นแอบเข้าไปในบ้านของเขาก่อนที่เธอจะรีบล็อกประตูเพื่อกันไม่ให้แฟงเข้ามาโดยเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยให้แฟงเข้ามาจนกว่าแฟงจะยอมบอกวิธีไปยังเมืองแห่งนั้นจากนั้นเธอเนี่ยจึงเริ่มไปหยิบจับสิ่งของต่างๆภายในบ้านของแฟงมาดูซึ่งเขาก็ได้สร้างอุปกรณ์แปลกๆเอาไว้มากมายจนกระทั่งเธอได้บังเอิญไปเจอห้องทำงานของแฟงภายในนั้นได้มีหน้าจอมากมายที่กำลังใช้เหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆบนโลกรวมถึงเวลานับถอยหลังของเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นแฟงก็ได้ใช้เส้นทางลับกลับเข้ามาในบ้านของเขาและได้ไปไล่ให้เคซี่ออกจากบ้านของเขาไปซะเคซี่เลยบอกว่าเธอรู้ว่าแฟงเคยไปอยู่ที่เมืองแห่งนั้นมาก่อนแล้วแฟงกลับมาจากเมืองแห่งนั้นได้ยังไงแฟงเลยยอมรับไปว่าเขาเนี่ยถูกขับไล่ออกมาซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จู่ๆสัญญาณเตือนภัยภายในบ้านก็ดังขึ้นแฟงจะรีบไปดูกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าในตอนนี้กลุ่มชายชุดดำจะได้บุกมาที่บ้านของเขาโดยคนพวกนั้นได้บอกให้แฟงรีบส่งตัวเคซี่มาซะเคซี่เลยถามว่าคนพวกนั้นเป็นใครกันแน่แฟงเลยบอกว่าพวกมันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์โดยแฟงมีท่าทีลังเลเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าจะไม่ยอมส่งตัวเคซี่ให้กับพวกมันเขาจะรีบไปกดปุ่มปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเพื่อกันไม่ให้พวกมันเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ผลหุ่นยนต์พวกนั้นสามารถบุกเข้ามาในบ้านของเขาได้แต่ดูท่าว่าแฟงจะเตรียมการวางแผนรับมือเหตุการณ์แบบนี้เอาไว้นานแล้วเพราะภายในบ้านของเขามันเต็มไปด้วยกับดักที่ใช้จัดการหุ่นยนต์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผนังสายฟ้าที่หากมีหุ่นตัวไหนเดินผ่านมันจะทำการช็อตไฟฟ้าหุ่นตัวนั้นจนพังไปทันทีกำแพงเลเซอร์ที่สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดได้หรือแม้แต่กำแพงแม่เหล็กที่จะดูดหุ่นทุกตัวที่เข้าใกล้ไปติดกำแพงจนไม่สามารถขยับได้จากนั้นแฟงจะรีบไปเก็บข้าวของและพาเคซี่เข้าไปยังห้องน้ำพร้อมกระโดดลงไปในอ่างก่อนที่เขาจะกดปุ่มเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแคปซูลและได้ยิงพาทั้งสองหนีออกมาจากบ้านของแฟงไปทันทีโดยทั้งคู่ได้บินลอยตกลงมายังแม่น้ำที่อยู่แถวนั้นซึ่งแฟงก็ได้ซ่อนมอไซค์ที่ใช้หลบหนีเอาไว้แถวนั้นแล้วแต่ถ้าว่ามันก็ดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่าโชคยังดีที่อาทิน่าได้ขับรถมาเจอทั้งสองซะก่อนอาทิน่าเลยบอกให้พวกเขาทั้งสองรีบขึ้นมาบนรถและถึงแม้ว่าแฟงจะดูไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาเลยตัดสินใจตามอาทิน่าและเคซี่ไปเพราะพวกเขาได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วในระหว่างทางแฟงเนี่ยก็ดูไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อาทิน่าลากเด็กอย่างเคซี่มายุ่งกับเรื่องของเธอจากนั้นไม่นานอาทิน่าก็ได้ขับรถพาทั้งสองมาถึงสถานีขนส่งของแฟงโดยเธอต้องการจะพาทั้งคู่เดินทางไปที่เดอะสเปกติเคิลแฟงเลยพูดเตือนเคซี่ว่าอย่าไปไว้ใจอาทิน่าเด็ดขาดเพราะเขารู้จักเธอเป็นอย่างดีซึ่งดูท่าว่าอาทิน่าเนี่ยจะเคยมีเรื่องบาดหมางกับแฟงมันเลยทำให้เขารู้สึกไม่ไว้ใจเธอจากนั้นแฟงจึงพาทั้งสองเข้าไปยังเครื่องเทเลพอร์ตที่เขาซ่อนไว้ที่นั่นโดยสาเหตุที่แฟงยอมร่วมมือกับอาทิน่าก็เพราะเขาคิดว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าการไม่ยอมทำอะไรและรอให้พวกหุ่นมาจัดการแฟงได้พาทั้งหมดเข้าไปยังเครื่องเทเลพอร์ตก่อนที่จะเริ่มเปิดการทำงานของมันทั้งสามได้เข้าไปยังเครื่องนั่นในตอนนั้นอาทิน่าจึงตัดสินใจเล่าให้แฟงฟังว่าเธอเองก็โดนขับไล่ออกมาจากเมืองแห่งนั้นเช่นเดียวกับแฟงซึ่งหลังจากที่พวกเขาเซตติ้งทุกอย่างเสร็จสับเครื่องเทเลพอร์ตจะเริ่มทำงานทันทีโดยเมื่อพวกเขามาถึงเคซี่ก็พบว่าพวกเขาได้โผล่มาที่ยอดหอไอเฟลในปารีสแฟงเลยพาทั้งสองเข้าไปยังห้องแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีหุ่นจำลองของนักประดิษฐ์ชื่อดัง4คนตั้งอยู่ซึ่งจะประกอบไปด้วยไอเฟลเวิร์นเทสลาและเอดิสันโดยแฟงได้อธิบายว่า4คนนี้เป็นคนที่ก่อตั้งเมืองแห่งอนาคตขึ้นมา
โดยการใช้หอไอเฟลแห่งนี้เป็นเสาอากาศที่จะพาพวกเขาไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งมีข่าวลือว่ามีทางเข้าลับที่ทั้ง4คนสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ส่วนตัวทางเข้าลับที่ถูกเรียกว่าเดอะสเปกติเคิลซึ่งหลังจากที่แฟงกดปุ่มเปิดทางเข้าลับนั่นกำแพงภายในห้องแห่งนั้นจึงถูกเปิดออกกลไกต่างๆจึงเริ่มทำงานโดยหอไอเฟลได้ถูกแยกออกเป็น2ส่วนและเผยให้เห็นจรวดที่โผล่มาจากใต้พื้นดินทั้ง3จึงรีบเข้าไปยังจรวดนั่นซึ่งในเวลาเดียวกันพวกหุ่นยนต์เนี่ยก็ได้โผล่มาและพยายามจะเข้ามาขัดขวางทั้ง3ทุกคนพอรู้แบบนั้นจึงรีบเปิดใช้งานจรวดนั่นทันทีซึ่งสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็สามารถหนีหุ่นยนต์พวกนั้นได้สำเร็จจรวดลำนั้นได้พุ่งทะยานขึ้นบนท้องฟ้าและลอยไปกลางอวกาศก่อนที่มันเนี่ยจะพุ่งตกลงมาด้วยความเร็วสูงเพื่อนำพาพวกเขาข้ามไปยังอีกมิติซึ่งหลังจากที่ทั้งหมดสามารถข้ามมายังต่างโลกได้พวกเขาก็ได้พุ่งตกลงมายังเมืองแห่งอนาคตอีกครั้งแฟงหนิงจึงบอกกับเคซี่ว่าเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าทูมอร์โลแลนด์จากนั้นเขาจึงถามอาทิน่าว่าควรเอาไงต่อแต่ดูท่าว่าเธอเนี่ยจะไม่มีแผนและไม่นานแฟงก็ได้มองไปเห็นว่ามีใครบางคนกำลังขับยานตรงมาที่พวกเขาแฟงจึงรีบนำลูกบอลที่เขานำติดตัวไปฝากไว้กับอาทิน่าซึ่งพอคนพวกนั้นมาถึงทั้ง3ก็ได้เจอกับนิกโดยเขาเนี่ยเป็นคนดูแลความปลอดภัยของเมืองแห่งนี้ซึ่งนิกก็ได้ถามกับแฟงว่าเขามาทำอะไรที่นี่ทั้งที่แฟงก็ถูกขับไล่ออกไปนานแล้วแฟงเลยบอกว่าเขาคิดว่าเคซี่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ซึ่งเคซี่ก็ไม่เข้าใจว่าแฟงกำลังพูดถึงอะไรกันแน่นิกเลยบอกว่าแฟงเนี่ยคิดว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เขาเนี่ยจึงอยากพิสูจน์ว่าเคซี่เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างที่แฟงบอกหรือเปล่าโดยนิกได้พาทั้ง3ไปยังสำนักงานที่ซึ่งพวกเขาเก็บสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่แฟงเป็นคนสร้างขึ้นเอาไว้โดยมันเปรียบเสมือนมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถใช้สอดส่องทุกที่บนโลกได้แฟงได้สอนให้เคซี่ใช้งานมันซึ่งไม่นานเคซี่เนี่ยก็สามารถใช้งานมันจนชำนาญได้เคซี่จึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เธอใช้มันสอดส่องไปที่บ้านของตัวเองและได้เห็นเธอและพ่อที่กำลังคุยกันอยู่ซึ่งเหตุการณ์ที่เคซี่กำลังดูในตอนนี้มันคือเหตุการณ์ในอดีตเมื่อไม่กี่วันก่อนนิกได้อธิบายต่อว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มันสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงพวกเขาเลยสามารถดูช่วงเวลาได้ทั้งอดีตหรือแม้แต่อนาคตเคซี่เลยตัดสินใจใช้มันดูเหตุการณ์ในอนาคตนั่นเลยทำให้เธอได้เห็นเหตุการณ์จุดจบของโลกทั่วทั้งโลกได้เกิดภัยพิบัติและความวุ่นวายเป็นอย่างมากโดยนิกได้บอกว่าโลกของเคซี่ใกล้ถึงจุดแตกดับแล้วแฟงเลยอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นมันจะมาถึงในอีก58วันข้างหน้าเคซี่พอรู้แบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยเธอเลยถามกับนิกว่าทำไมทั้งที่เขารู้ว่าโลกกำลังจะแตกแต่เขากลับทำตัวนิ่งเฉยและไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยสักคนซึ่งสาเหตุที่เขาดูไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรก็เพราะว่าโลกที่กำลังจะแตกมันไม่ใช่โลกของเขาแต่เป็นโลกของเคซี่ต่างหากเคซี่จึงถามต่อว่าแล้วทำไมนิกถึงไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาในทูมอร์โลแลนด์ล่ะนิกได้อธิบายว่าคนบนโลกของเคซี่ส่วนใหญ่เป็นพวกป่าเถื่อนหากเขาบอกเรื่องโลกแห่งนี้หายนะก็จะเกิดขึ้นที่นี่เช่นกันนิกเลยบอกให้เคซี่ยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นซะแต่เคซี่ก็เถียงว่าเหตุการณ์พวกนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นสักหน่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งหลังจากที่เธอพูดจบจู่ๆแฟงกับนิกก็ได้เห็นภาพอนาคตที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแวบหนึ่งแฟงเลยพยายามชี้ให้นิกเห็นว่าเมื่อกี้เคซี่ทำให้อนาคตถูกเปลี่ยนแปลงไปเขาเลยคิดว่ามันยังมีโอกาสในการช่วยโลกแต่ถ้าว่านิกกับไม่สนและได้ใช้อุปกรณ์บางอย่างทำให้แฟงสลบและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกทีแฟงก็ได้เจอกับอาทิน่ากับเคซี่อาทิน่าจึงเล่าว่าพวกเขาถูกนิกขับไล่ออกมาเคซี่รู้สึกจิตตกเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รู้ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าโลกของเธอเนี่ยจะถึงจุดจบแฟงเลยพยายามจะเข้าไปปลอบใจเธอซึ่งเคซี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้พาเธอมาที่นี่ทั้งที่เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังคิดว่าควรเอาไงกันต่อจู่ๆเคซี่ก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้โดยเธอเล่าว่าตอนที่เธอเข้าไปในบ้านของแฟงเธอได้เห็นหน้าจอทีวีของเขาที่แสดงเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นแปลว่าแฟงน่าจะกำลังดักดูสัญญาณจากมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ของที่นี่แฟงเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะมอนิเตอร์จากที่แห่งนี้มันปล่อยพลังงานแรงสูงมาที่โลกของพวกเขาแฟงเลยสามารถจับสัญญาณจากมอนิเตอร์ของมิติแห่งนี้ได้เคซี่เลยบอกไปว่าหากมอนิเตอร์ยักษ์อันนี้มันไม่ได้ทำนายแค่อนาคตล่ะแฟงหนิงจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เคซี่ต้องการจะบอกซึ่งเธอต้องการจะบอกว่าไม่แน่มอนิเตอร์อันนั้นมันอาจจะเป็นเครื่องกระจายสัญญาณที่ทำให้ผู้คนบนโลกคิดลบและเมื่อมีพลังงานลบมากขึ้นโลกอาจจะถึงจุดจบแบบที่มอนิเตอร์นั่นทำนายเพราะงั้นพวกเขาเลยจำเป็นต้องรีบไปปิดมัน
ซึ่งในเวลาเดียวกันนิกก็ได้บอกให้ลูกน้องไปพาตัวทั้ง3คนมาเพื่อเตรียมจะส่งพวกเขาทั้ง3กลับบ้านทั้ง2เลยพยายามขอร้องให้นิกรีบไปปิดมอนิเตอร์นั่นซะแต่นิกก็บอกว่าเขาไม่สามารถปิดเครื่องนั้นได้เพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดโดยนิกได้ถามทั้ง2ว่าหากพวกเขาทั้งคู่มองเห็นอนาคตได้และรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาจะทำไงต่อจะไปเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีวิธีโน้มน้าวให้คนพวกนั้นเชื่อได้ยังไงสิ่งที่นิกต้องการจะบอกคือต่อให้พวกเขานำเรื่องวันสิ้นโลกไปบอกคนอื่นมันก็ไม่มีใครยอมเชื่อหรอกหรือต่อให้มีหลักฐานหรือข้อมูลขนาดไหนผู้คนเหล่านั้นก็จะไม่สนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมคนเหล่านั้นจะรู้สึกตื่นตัวก็ต่อเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแทนที่คนพวกนั้นจะเริ่มตื่นตระหนกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันแต่คนเหล่านั้นกลับเลือกที่จะนิ่งเฉยเขาเลยต้องการจะให้คนพวกนั้นพบจุดจบไปซะมันไม่ใช่ความผิดของมอนิเตอร์แต่มันคือความผิดของมนุษย์ที่ไม่ยอมทำอะไรเลยสักอย่างจากนั้นนิกเลยบอกให้พวกลูกน้องพาตัวทั้ง3กลับไปที่โลกของพวกเขาได้แล้วซึ่งในจังหวะที่แฟงได้ยื่นมือไปจับมือล่ำลากับนิกแฟงก็ได้ใช้นิ้วสัมผัสไปที่กำไลข้อมือของเขาเพื่อเปิดใช้งานลิฟต์ที่ใช้ส่งตัวไปยังมอนิเตอร์นั่นจากนั้นพวกเขาทั้ง3จึงเริ่มเปิดฉากต่อสู้กับพวกของนิกโดยแฟงได้บอกให้อธินารีบนำลูกบอลของเขาออกมาแล้วใช้มันไปทำลายมอนิเตอร์นั่นซะแต่ถ้าว่าในจังหวะที่อาทินากำลังจะวิ่งไปที่ลิฟต์เธอเนี่ยก็ดันถูกหุ่นยนต์จับตัวได้ซะก่อนเธอจึงรีบโยนบอลลูกนั้นให้กับเคซี่พร้อมบอกให้เธอรีบนำมันขึ้นไปทำลายมอนิเตอร์แทนเธอเคซี่จึงรีบกระโดดไปเกาะที่ลิฟต์จากนั้นเธอเนี่ยจึงเปิดใช้งานบอลนั่นทันทีแต่แล้วนิกก็ได้กดปุ่มปิดการทำงานของลิฟต์มันเลยทำให้เคซี่ล่วงตกลงมาในตอนนี้บอลลูกนั้นกำลังจะระเบิดแล้วเคซี่จึงรีบปามันออกไปในประตูมิติซึ่งจากแรงระเบิดมันจึงทำให้นิกถูกเสาล้มลงมาทับแต่นิกก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามใช้ปืนพลาสมายิงใส่แฟงอาทิน่าจึงรีบกระโดดไปใช้ตัวรับแทนเคซี่จึงรีบไปเตะปืนออกจากมือของนิกก่อนที่แฟงจะพยายามพาตัวอาทิน่าไปซ่อมแต่แล้วอาทิน่าก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วร่างกายของเธอมันพังเกินกว่าจะซ่อมซึ่งก่อนที่เธอจะจากไปอาทิน่าจึงอยากจะบอกอะไรกับแฟงก่อนที่โปรแกรมของเธอจะหยุดทำงานโดยเธอได้เปิดไฟล์เสียงที่เคยอัดไว้ในสมัยที่แฟงยังเป็นเด็กเธอรับรู้ว่าแฟงแอบชอบเธอเธอจึงรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากที่ต้องบอกแฟงว่าเธอเป็นหุ่นยนต์เธอกลัวว่าหากแฟงรู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แฟงในจะหวาดกลัวเธอในข้อความสุดท้ายอาทิน่าได้อธิบายว่าเธอมีความรู้สึกแปลกๆกับแฟงซึ่งเธอเองก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแฟงจึงรู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งอาทิน่าก็เคยชอบเขาเช่นกันจากนั้นอาทิน่าจึงบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลาอีกไม่นานตอนนี้ระบบทำลายตัวเองของเธอกำลังจะทำงานแล้วอาทิน่าจึงอยากให้แฟงรีบนำเธอไปยังมอนิเตอร์ยักษ์นั่นเพื่อทำลายมันไปพร้อมกับเธอแฟงจะได้ใช้เครื่องเจ็ตแพ็คที่อยู่แถวนั้นบินพาเธอขึ้นไปบนท้องฟ้าอาทิน่ากับแฟงได้กล่าวล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แฟงจะตัดสินใจปล่อยตัวเธอลงไปยังมอนิเตอร์นั่นและไม่นานมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ก็เกิดระเบิดพร้อมกับพังลงมาแฟงสามารถกลับลงมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงแฟงกับเคซี่เนี่ยจึงหันมาถามกันว่าควรเอาไงต่อนั่นเลยทำให้ทั้งสองมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่จากนั้นในเวลาต่อมาเคซี่ได้ใช้ประตูมิติกลับมาที่บ้านของเธอซึ่งเธอก็ได้ไปขอให้พ่อที่เป็นวิศวกรไปช่วยเธอเปลี่ยนแปลงทูมอร์โลแลนด์ร่วมกับเธอด้วยจากนั้นหลายวันผ่านไปเคซี่และแฟงได้เริ่มผลิตเข็มกัดที่พวกเขาเคยได้รับอีกครั้งแถมพวกเขาก็ได้สร้างหุ่นยนต์เด็กขึ้นมาโดยทั้งสองได้ส่งหุ่นเหล่านั้นออกเดินทางไปค้นหามนุษย์ที่มีความทะเยอทะยานในความฝันที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกและนำเข็มกัดไปให้ผู้คนเหล่านั้นเพื่อให้คนพวกนั้นใช้ความรู้และความสามารถในแต่ละด้านมาสร้างอนาคตที่ดีและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 6.4 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 50%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 49% ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ